สนับสนุนโดยสำนักงานประกันสังคมสายด่วนโทร1506สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับก็วันนี้ก็มาเจอรายการจับเข่ามาคุยเช่นเดิมนะครับนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับโลจิสติกส์นะครับเดี๋ยวจะมีน้องคุณณัฐพลนะครับจงธนพิพัฒน์นะครับก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องตลาดหลักทรัพย์ในข่าววันนี้สนุกสนานฮอตมากนะครับเพราะว่าหุ้นขึ้นมาหลังจากที่ตกไปหลายวันนะครับก่อนที่จะไปตรงนั้นก็ผมก็อยากจะเล่าสู่กันฟังนะครับที่ผมไปประชุมมานะครับเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีการประชุมนะครับโดยทางด้านศุลกากรนะครับได้ทำการประชุมนะครับแล้วก็ได้เชิญนะครับตัวแทนจากท่านศาสตราจารย์ฮัสซานะครับมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการที่ประเทศยุโรปนะครับมีความพร้อมอย่างไรนะครับในเรื่องเกี่ยวกับทางด้าน AEO นะครับที่ผมเคยกล่าวก็คือนะครับ Authorized Economic Operator นะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติการนะครับแล้วก็ผู้ที่รับปฏิบัติการทางด้านความปลอดภัยนะครับมาตรฐานความปลอดภัยนะครับซึ่งขณะนี้ทางด้านยุโรปนะครับให้ความสำคัญมากนะครับทำให้การค้าการขายนะครับระหว่างไทยกับยุโรปนี่นะครับก็อันนี้ถือว่าบางคนก็ถือว่าเป็นกำแพงอย่างหนึ่งนะครับกำแพงทางด้านการค้านะครับหรือ non tariff barrier นะครับคือเป็นกำแพงทางด้านการค้าที่ไม่ได้อยู่ในพิกัดศุลกากรนะครับที่ไม่ได้อยู่ในอัตราศุลกากรนะครับเป็นมาตรการกีดกันอย่างหนึ่งนะครับซึ่งบางคนก็อ้างเป็นเช่นนั้นแต่ท่านศาสตราจารย์ฮัสซันก็ไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งนั้นอันนั้นเป็นการเข้าใจผิดนะครับพูดถึงว่ามาตรฐาน AEO นี้นะครับนอกจากเป็นมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยแล้วยังไม่พอนะครับมาตรฐาน AEO อันนี้ยังสามารถจะช่วยทางด้านการทำงานให้เป็นระบบมากขึ้นทำให้ระบบซัพพลายเชนนะครับมีต้นทุนที่ประหยัดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นทางด้านการมาตรฐานอันนี้ก็มีข้อเสียอยู่อย่างนึงก็เกิดการ disruption ก็คือการที่ทำให้เกิดการหน่วงหรือทำให้เกิดความเสียหายทางด้านความล่าช้าเนื่องจากว่าการมาตรการความปลอดภัยนะครับแต่มีผลทางด้าน Air Freight แค่ 2% ทางด้านสายการบินแค่ 2% แต่ทางด้านรองลงมาก็จะเป็นทางด้านทางเรือนะครับก็มีผลนิดหน่อย 10% นะครับแต่ที่โดนหนักที่สุดนะครับแล้วรองมาก็ประมาณสัก 10% ก็เป็นทางรถไฟและที่หนักที่สุดก็คือทางรถบรรทุกจะมีผลมากนะครับโดยเฉพาะทางรถบรรทุกผ่านชายแดนนะครับทางด้าน AEO นี่ก็จะตรวจเข้มก็เกิดความล่าช้าผมก็เลยถามท่านศาสตราจารย์ว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้นะครับเกิดความล่าช้าลักษณะนี้เกิดมาเนี่ยที่ประเทศยุโรปเนี่ยตีออกมาเป็นค่าใช้จ่ายความสูญเสียตรงนี้เท่าไหร่ท่านบอกถึง1,000 ล้านยูโรเลยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับแต่ท่านก็บอกว่าถ้าเราไม่มีความปลอดภัยอันนี้เกิดระเบิดมาเหมือนตึกโบทีมันก็มากกว่า1,000 ล้านอีกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งผมก็พยายามให้ทุกท่านได้ทราบถึงว่าความเป็นมาความเป็นไปอย่างไรเพราะว่าระบบการก่อการร้ายนี่มีผลมากหลังสุดประเทศจีนก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับก่อการร้ายนะครับมณฑลทางด้านชายแดนนะครับก็มาระเบิดเอารถมาระเบิดเจ้อเจียงถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเจ้อเจียงนะครับมาระเบิดที่ใจกลางเทียนอันเหมินเลยนะครับ3 คนนั่งอยู่ในรถเผาตัวเองตายเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นการประท้วงอย่างหนึ่งนะครับที่อย่างหนึ่งของผู้ก่อการร้ายถึงขนาดที่ทางประธานาธิบดีนะครับผู้นำของจีนนะครับได้ปลดนายพลที่อยู่ทางด้านมณฑลนั้นออกเลยนะครับเพราะว่าถือว่าทำผิดอย่างมหันต์เลยนะครับที่ไม่สามารถที่จะนำข่าวเกี่ยวกับทางด้านสืบราชการลับว่าจะมีการก่อการร้ายในกรุงปักกิ่งนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งทึ่งลามมาซึ่งภาคใต้ของเราก็เป็นเช่นกันนะครับเรื่องเกี่ยวปัญหาการก่อการร้ายอันนี้เรียกว่าระบาดไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นถ้ามามองถึงการก่อการร้ายถ้าเราทุกเราท่านไม่ให้ความสำคัญนะครับปัญหาก็คือก็จะเข้ามาอันนี้ก็เปรียบเสมือนเชื้อโรคร้ายก็จะเข้ามาทำลายในธุรกิจของท่านนะครับสิ่งหนึ่งที่ระบบมาตรฐานความปลอดภัย AEO นะครับที่ภาครัฐเน้นนะครับก็จะเห็นเลยนะครับที่ประเทศยุโรปนะครับประเทศที่ได้รับอันดับหนึ่งก็คือเยอรมันนะครับที่ให้ความสำคัญตรงนี้มากซึ่งเยอรมันนี่นอกจากมาตรฐานทางด้านสินค้าแล้วยังให้มาตรฐานทางด้านความปลอดภัย
ทั้งพนักงานผมไปที่ยุโรปมานะครับจะต้องมีการนัดหมายนะครับจะต้องมีการเข้านะครับมีการขออนุญาตก่อนมีการนัดหมายก่อนนะครับมีบัตรคีย์การ์ดผ่านนะครับไม่ใช่เดินเข้าไปซีซัวนะครับมีการนัดหมายมีการระบบป้องกันความปลอดภัยมีกล้อง CCTV นะครับที่ยุโรปนะครับผมไปมาแล้วนะครับตอนนี้ที่ญี่ปุ่นที่เกาหลีก็เริ่มให้ความสำคัญอันนี้มากนะครับซึ่งหลายๆบริษัทก็เริ่มที่จะสนใจตรงนี้มากนะครับนอกจากนั้นนะครับพนักงานยังต้องมีการคัดกรองนะครับว่าพนักงานอันนั้นมีประวัติอย่างไรนะครับว่าพนักงานเหล่านั้นเคยมีปัญหามีครอบครัวหรือมีความสายสัมพันธ์กับผู้ก่อการร้ายหรือเปล่าหรือมีประวัติที่ไม่ดีประวัติทางด้านอาชญากรรมหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นต้นทุนอันหนึ่งนะครับซึ่งท่านก็ต้องทำใจนิดนึงนะครับแต่มันก็คุ้มค่ากับการที่เราจะมีมาตรการมาตรฐานความปลอดภัยตรงในส่วนนี้นะครับนอกจากนั้นเรื่องรั้วรอบขอบชิดหรือแม้กระทั่งทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็ต้องเป็นข้อบังคับซึ่งอันนี้อยู่ในพระราชบัญญัติว่าเรื่องคุ้มครองเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของเราเหมือนกันนะครับจะต้องแต่ละบริษัทต้องมีระบบการเก็บข้อมูลมีการแบ็กอัพนะครับมีการเก็บข้อมูลหรือสำรองข้อมูลถ้าท่านยังไม่ทำท่านต้องไปทำแล้วนะครับเพราะว่าปัญหาเกิดขึ้นนะครับเวลาผู้ก่อการร้ายเข้ามาทำลายระบบของเรานะครับหรือเข้ามาขโมยระบบของเรานะครับท่านต้องไม่อนุญาตให้พนักงานของท่านนะครับถ้าท่านมีเป็นบริษัทสำนักงานนะครับไม่อนุญาตให้ copy หรือ flash drive นะครับหรือตัวที่เป็นแผ่น CD copy ไลฟ์ในออฟฟิศท่านได้นะครับอันนี้เป็นมาตรการซึ่งอยู่ในมาตรฐานความปลอดภัยที่ทุกบริษัทควรจะให้ความสำคัญเพราะว่าอันนี้ถ้าเกิดไม่ดูแลในส่วนนี้นะครับนั่นหมายถึงบริษัทท่านอยู่ในอันตรายแล้วไม่ได้อยู่ท่านมีสิทธิ์จะโดนจารกรรมข้อมูลได้นะครับโดยเฉพาะจากคู่แข่งนะครับหรืออาจจะโดนถ้าเอาแฟลชไดรฟ์หรือตัวแผ่น CD ที่มีไวรัสหรือส่งอินเทอร์เน็ตที่มีไวรัสเข้าไปในระบบท่านเรียนให้ทราบนะครับระบบคอมพิวเตอร์ทั้งบริษัทนะครับเครือข่ายเน็ตเวิร์คทั้งบริษัทพังในพริบตาเดียวนะครับอันนี้ต้องมีระบบปลอดภัยเหมือนกันนี่แหละครับเห็นไหมครับผมคุยไปก็จะเห็นเลยว่าแต่ละเรื่องก็มีความปลอดภัยนะครับไม่ว่ายามนะครับก็ต้องเช็คประวัตินิดนึงว่ายามเคยมีปัญหาอาชญากรรมหรือเปล่านะครับเพราะสักวันยามอาจจะมาขโมยของของท่านก็ได้หรืออาจจะมาข่มขืนพนักงานของท่านก็ได้อันนี้เรื่องความปลอดภัยต่างๆนะครับโดยเฉพาะชาวโลจิสติกต้องระวังนิดนึงนะครับโดยเฉพาะคนขับรถนะครับต้องเช็คประวัตินิดนึงว่าขโมยยางรถหรือเปล่าแล้วขโมยน้ำมันหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะครับชอบวิ่งนอกเส้นทางหรือเปล่าชอบรับงานไซด์ไลน์หรือเปล่าซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเนื่องจากความปลอดภัยแล้วยังเป็นการลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกท่านอีกและเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงของท่านนะครับนอกจากท่านชั้นท่านต้องมีระบบ risk management มีการตรวจสอบนะครับความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยงของท่านท่านจะต้องบริหารความเสี่ยงของท่านด้วยว่าความเสี่ยงของท่านเป็นยังไงถ้ามันเสี่ยงมากท่านจะต้องสุ่มตรวจถี่มากขึ้นหรือสุ่มตรวจทุกอันเลยแต่ท่านมีความถี่น้อยท่านจะได้สุ่มตรวจยังไงผมได้คุยกับท่านด็อกเตอร์นะครับฮัสเซนนะครับก็มีพูดว่าเอ๊ะทำไมไม่มีเครื่องอุปกรณ์ในการที่เป็นสแกนเนอร์หรือเป็นการเลเซอร์คล้ายๆเครื่องเอ็กซเรย์เหมือนกับที่สนามบินหรือท่าอากาศยานหรือสนามท่าเรือหรือเปล่าเป็นชุดเล็กๆที่สามารถประมาณชุดประมาณ 2-3 หมื่นบาทที่เราสามารถจะตรวจสอบได้ณระดับหนึ่งได้ไหมนะครับเพราะผมก็เคยมีลูกค้านะครับเคยแอบลักลอบส่งตัวที่เป็นส่วนผสมของดินประสิวนะครับที่มาเล่นในตัวปีใหม่ที่เป็นรูปกลวยท่านก็เคยเห็นนะครับที่มันเป็นรูปกลวยแล้วก็พอเราดึงออกมามันก็จะมีพุออกมาอันนั้นเป็นส่วนประกอบของดินระเบิดนะครับอันนี้เป็นสินค้าอันตรายนะครับลูกค้าของผมท่านหนึ่งนะครับเป็นชาวอินเดียท่านก็ความรู้ไม่ทราบว่ารู้เท่าไม่ถึงการหรือยังไงนะครับเอออันนั้นโดนเอ็กซเรย์ผมก็เกือบจะมีปัญหากับทางด้านศุลกากรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งจะต้องมีการระบบมาตรฐานความปลอดภัยเผอิญโชคดีว่าพนักงานเราไปตรวจพบเจอเข้านะครับทำให้ไม่มีปัญหาเพราะว่าพวกจุดระเบิดพวกนี้พอถึงจุดขึ้นระดับหนึ่งที่อยู่บนเครื่องบินแล้วมันจะระเบิดได้ไม่ว่าน้ำยาต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็ต้องมีความรู้เรื่องสินค้าอันตรายนะครับว่าสินค้าอันตรายณจุดหนึ่งมันจะระเบิดได้ถ้าโดนความดันนะครับสินค้าอันตรายบางอย่างนะครับแค่ความร้อน50องศาก็ระเบิดได้แล้วนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับบางอย่างผสมกับน้ำกลายเป็น
ระเบิดขึ้นมาได้นะครับบางอย่างนะครับเอาน้ำราดยิ่งไฟลุกเลยนะครับยิ่งน้ำยิ่งราดยิ่งไฟลุกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยมาตรฐาน AEO นะครับนอกจากนั้นนะครับเขายังพูดถึงแต่ละประเทศนะครับทั่วโลกเรามีมาตรฐานทั่วโลกเหมือนกันหมดผมก็เลยบอกว่าให้ศาสตราจารย์เนี่ยเพราะเนื่องจากท่านศาสตราจารย์เป็นตัวแทนของทางด้าน EU นะครับผมก็เลยถามท่านว่าทำไมเราไม่ทำมาตรฐานเดียวให้เหมือนกันทั่วโลกเพราะขณะนี้อเมริกานี้ใช้มาตรฐานความปลอดภัยเขาเรียก CTPAT เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งท่านใดสนใจที่จะทำมาตรฐาน CTPAT ท่านต้องติดต่อไปที่ศุลกากรอเมริกาและยังไม่พอท่านต้องจ่ายตั๋วเครื่องบินให้กับศุลกากรอเมริกาเข้ามาตรวจในออฟฟิศท่านด้วยนะครับแม้กระทั่งการเนี่ยลักษณะของ CTPAT นี่ยากกว่า AEO แต่ AEO นี้เป็นทางด้านยุโรปนะครับเอเชียนะครับประเทศส่วนใหญ่ใช้และศุลกากรไทยเป็นเจ้าภาพซึ่งค่าใช้จ่ายก็ถูกกว่านะครับและดีกว่านะครับก็เป็นแล้วท่านก็จะมาตรวจแล้วในการยื่น AEO กับทางกรมศุลก่อนที่ท่านจะยื่นท่านจะต้องได้พยายามให้ได้มาตรฐาน ISO ก่อนจะเป็นการดีมากถ้าท่านได้มาตรฐาน ISO 9001นะครับท่านก็จะสามารถมีบรรทัดฐานในการทำงานได้นะครับพอท่านมีบรรทัดฐานมีการเรคคอร์ดมีการบันทึกการทำงานของท่านแล้วท่านจะไปสมัคร AEO ก็จะง่ายขึ้นเพราะเราแค่ปรับขึ้นมาเพิ่มอีกประมาณ 20% ในเอกสารของเราแล้วก็ปรับในหน่วยงานของเรานะครับเพราะมาตรฐาน AEO ก็มีส่วนหนึ่งนะครับมาจากมาตรฐาน ISO เหมือนกันนะครับเพราะ ISO เป็นที่สากลยอมรับนะครับอย่างเช่นการเลือกซัพพลายเออร์หรือการเลือกตัวแทนต่างๆนะครับไม่ว่าจะการขนส่งถ้าเราจะเลือกรถบรรทุกที่เราจะใช้เราต้องเชื่อรถบรรทุกที่มีระบบ GPS เกิดขึ้นว่ามีรถอันนั้นสามารถที่จะติดตามการขนส่งการเดินทางของรถได้ว่าการเดินทางของรถนี้ไปในเส้นทางไหนไปในเส้นทางที่อันตรายหรือเปล่านะครับไปในเส้นทางที่น่าเชื่อถือหรือเปล่าไปในเส้นทางที่เรากำหนดหรือเปล่าแล้วก็ไปนอกเส้นทางหรือเปล่านะครับแล้วก็โดยเฉพาะสินค้าบางอย่างนะครับจะได้ทราบว่าหายที่ไหนแล้วก็เป็นการเช็คถึงอุบัติเหตุเป็นเช็คถึงประวัติคนขับรถด้วยว่าขับได้ความเร็วขนาดไหนนะครับเรากำหนดว่าไม่ให้เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับเร็วเกินหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่านะครับเส้นทางนี้เราบอกว่าอย่าวิ่งให้ไปวิ่งแต่ไปวิ่งอ้อมต้องมีเหตุผลนะครับต้องมีระบบวอลต้องมีระบบเซฟตี้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีการถ้าเป็นสินค้าอันตรายนะครับโดยมาตรฐานนะครับสากลจะต้องมีใบเขาเรียกว่าใบคู่มือนะครับคู่มือกับคนขับรถนะครับให้กับแจกติดกับคนขับรถเลยว่าถ้าสินค้าตัวนี้สินค้าอันตรายตัวนี้หกหรือล้มรถคว่ำเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ทางด้านรักษาความปลอดภัยหรือตำรวจจะต้องทำการดับเพลิงหรือทำการรักษาหรือป้องกันไม่ให้มันกระจายไปโดนประชาชนรอบข้างอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องทำกันเลยนะครับบางประเทศในยุโรปนี่ถึงขนาดทำกันเลยว่าจะต้องแจ้งตำรวจเลยท้องที่นั้นว่ามีสินค้าอันตรายของคุณจะเดินทางไปเวลานี้อย่างไรให้ตำรวจรับทราบนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุนะครับหน่วยที่เกี่ยวกู้ภัยจะได้ทำการกู้ภัยแล้วก็ทำงานที่แก้ปัญหาได้ทันทีและยังไม่พอนะครับการนอกจากความกู้ภัยที่จะเกิดขึ้นนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ที่มากู้ภัยก็ต้องมีความรู้ด้วยว่าจะต้องประจนเพลิงหรือจะต้องดับเคมีนี้อย่างไรจะต้องจัดการอย่างไรจะต้องปิดถนนอย่างไรนะครับมีเคสอันนึงที่ระยองนะครับรถน้ำมันล้มขึ้นมาเนี่ยไม่ทราบคนก็ไม่ได้สนใจข้างๆห่างไปประมาณสัก 2-300 เมตรก็เอาออกก่อสร้างออกท่อแป๊บอยู่ก็หารู้ไม่ว่ามันจะระเบิดได้ก็ไม่ระวังกันนะครับเนี่ยรถคว่ำน้ำมันคว่ำเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่มีหน่วยงานและที่สำคัญคนที่รู้ทางด้านเกี่ยวกับทางด้านความปลอดภัยจะต้องรับสายได้24ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องโทรนะครับติดต่อได้ภายใน24ชั่วโมงนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานราชการขณะนี้เราขาดเจ้าภาพที่มีความชำนาญในส่วนนี้นะครับผมก็พูดให้สภาพัฒน์ฟังนะครับแล้วก็พูดในหอการค้าหลายครั้งแล้วนะครับก็ยังไม่มีเจ้าภาพที่คอยดูแลตรงนี้โดยตรงว่าเป็นหน่วยฉุกเฉินและเป็นหน่วยที่รับผิดชอบทางด้านส่วนนี้นะครับควรจะเป็นวาระแห่งชาติได้แล้วนะครับถ้าเราต้องการจะพัฒนาเรื่องระบบโลจิสติกนะครับครับก็ช่วงนี้ผมขอพักสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากพักโฆษณาแล้วเดี๋ยวเรามาฟังนะครับน้องณัฐพงศ์วิเคราะห์เรื่องตลาดหุ้นนะครับอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ
ะเนียนนุ่มผิวหน้าดูผ่องใสด้วยครีมไลโอโกลช่วยลดริ้วรอยจุดด่างดำรอยหมองคล้ำรอบดวงตาช่วยให้คุณดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลด้วยครีมไลโอโกลโทร02-984-1338 02-984-1339หากคุณคือนักเดินทางในวงการท่องเที่ยว0800-800-436 เจนนี่ออนทัวร์ร่วมแชร์ประสบการณ์ผ่านเฟซจัดทริปพิเศษแบบสเปซบายภายในประเทศสัมผัสธรรมชาติวิถีชุมชนไทยหรือท่องไกลไปเก็บความประทับใจในต่างแดนยอดนักชิมนักช็อปไม่เคยพลาดสินค้าดีราคาถูกใจกดไลค์กันมาพากันเที่ยวเจนนี่ออนทัวร์0800-800-436ทำอาชีพอิสระต้องหาหลักประกันให้ชีวิตสมัครประกันสังคมมาตรา40ให้การเน้นกับประโยชน์ถึง4อย่างเจ็บป่วยก็มีเงินทดแทนทุพพลภาพเขาก็ดูแลเสียชีวิตก็ยังชดเชยแถมจัดเต็มด้วยบำเหน็จเมื่ออายุ60ปี จ่ายเบาๆแค่เดือนละ150บาทประกันสังคมมาตรา40สมัครได้ที่ประกันสังคมทั่วประเทศหรือโทร1506นะครับยับยั้งผมร่วงหยุดปัญหาผมน้อยผมบางด้วยแชมพูไลโอและครีมนวดผมไลโอจากเซนเน็ตเวิร์กจะช่วยให้ผมแน่นหนานุ่มไม่แตกปลายอย่าปล่อยให้ผมร่วงผมบางเป็นปัญหาต่อบุคลิกภาพอีกต่อไปเริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้โทร02-984-1338 02-984-1339หากคุณคือนักเดินทางในวงการท่องเที่ยว0800-800-436 เจนนี่ออนทัวร์ร่วมแชร์ประสบการณ์ผ่านเฟซจัดทริปพิเศษแบบสเปซบายภายในประเทศสัมผัสธรรมชาติวิถีชุมชนไทยหรือท่องไกลไปเก็บความประทับใจในต่างแดนยอดนักชิมนักช็อปไม่เคยพลาดสินค้าดีราคาถูกใจกดไลค์กันมาพากันเที่ยวเจนนี่ออนทัวร์0800-800-436สนับสนุนโดยไลโอโฟมไร้ฟองโฟมลดฝ้าช่วยให้ใบหน้านุ่มใสไร้สิวเซียนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมขณะนี้กำลังชมรายการจับข่าวมาคุยนะครับคุยเฟื่องเกี่ยวกับโลจิสติกและการค้าธุรกิจการขายนะครับขณะนี้เราก็กำลังจะเข้าสู่รายการในส่วนของตลาดหลักทรัพย์นะครับขณะนี้น้องณัฐพลอยู่ในสายครับคุณณัฐพลครับสวัสดีครับอาจารย์นิชัยครับครับสวัสดีครับก็วันนี้ตลาดหลักทรัพย์เป็นยังไงครับได้ข่าวว่าคึกคักพอสมควรเลยใช่ไหมครับก็มีเมื่อวานเนี่ยมีคึกคักขึ้นมาหน่อยครับฮะเมื่อวานก็มีการเรียกว่าบีบตัวค่อนข้างแรงครับบวกขึ้นมาประมาณ19จุดประมาณ 1.38% นะฮะก็ผ่านเขาเรียกว่ายืนเหนือ 1,400 จุดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็คือแต่วันนี้เนี่ยอาจจะพักนิดนึงฮะก็มีตอนนี้ลบอยู่2จุดครับผมนะฮะก็เรียกว่าไม่ได้ลบอะไรมากมายครับสำหรับวันนี้แล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้หุ้นเมื่อวานขึ้นอย่างดุเดือดครับเมื่อวานล่ะครับน่าจะไม่พ้นปัจจัยการเมืองครับผมนะฮะก็คือเมื่อวานพอดีเรื่องของที่ว่าทางด้านนายกยิ่งลักษณ์ครับผมออกมาพูดบอกว่าจะถอยในเรื่องของพรบ.นิรโทษกรรมครับครับใช่ครับอันนี้ตอนนี้ปัจจัยหลักๆของตลาดหุ้นก็จะเป็นเรื่องพวกนี้ครับ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 นะฮะเขาเรียกว่ามาแก้สุดซอยเห็นวิทยุพูดกันข่าวหลายใช่ครับก็คือตอนนี้ก็จะบอกว่าไม่กังวลต่างชาติก็กังวลนะฮะต่างชาติก็ยังกังวลแต่ก็ยังประท้วงอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ก็ยังชุมนุมอยู่ครับโอ้ตอนนี้มีน้อยลงกว่าเมื่อวานก่อนใช่ไหมครับน้อยลงกว่าไหมก็รู้สึกว่าเหมือนจะยิ่งเยอะกว่าเดิมโอ้ยิ่งเยอะกว่าเดิมเพราะว่ามันคือเหมือนประชาชนเขาก็กลัวกันว่าเหมือนจะโดนสับขาหลอกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นขึ้นมาพอสมควรแต่ตลาดหุ้นจริงๆถามว่ากลัวการชุมนุมไหมคือในส่วนมุมมองนะเท่าที่ผมมองก็คืออาจจะกลัวในระยะสั้นก็เหมือนกับว่าถ้าผมเป็นนักลงทุนต่างชาตินะครับก็คือ
เขาจะหาจังหวะซื้อในช่วงที่ต่ำที่สุดก็คือช่วงนี้อาจจะเซฟเงินออกมาก่อนก็คือไม่รู้ว่ามีอะไรแน่นอนไม่แน่นอนฮะแต่เขาแน่นอนพวกเขากลับมาซื้อแน่นอนอะไรคือก่อนหน้านี้มันตกมาตลอดเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมใช่ครับตกลงมาเยอะไหมก่อนหน้านี้ตกลงมาเริ่มตกตั้งแต่วันไหนครับเนี่ยที่ตกตกอาทิตย์ที่แล้วครับอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยตกไปต่ำสุดเนี่ยเกือบจะถึง 1,380 วันไหนครับเนี่ยที่ตกมาประมาณวันพุธวันพฤหัสที่แล้วโอ้พฤหัสที่แล้วเลยใช่ฮะก็จะทำให้ระยะสั้นก็อาจจะกังวลนิดนึงครับแต่พอมีเรื่องที่ว่าเหมือนแบบว่านายกออกมาพูดอะไรเงี้ยวันก่อนนะฮะเมื่อวันซืนนะฮะเมื่อวันซืนนายกออกมาแถลงก็บอกว่าให้เป็นเรื่องสวพอเป็นเรื่องสวเนี่ยหุ้นมันก็ดีดกลับขึ้นมานิดนึงทะลุ 1,400 ครับผมนะฮะก็มีผลเรียกว่าถามว่ามีผลไหมมีผลนะฮะทางการเมืองครับผมแล้วปัจจัยต่างประเทศนี่ไม่มีผลอะไรเลยใช่ไหมปัจจัยต่างประเทศคือประเทศไทยตอนนี้คือเรียกว่าไม่มีผลกระทบอะไรเรียกว่าเป็นลักษณะในเชิงอินดี้มากฮะคือวันมีอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องของว่าจะคง QE ของอเมริกาครับว่านโยบายว่าจะปั๊มเงินในระบบเพิ่มหรืออะไรเงี้ยก็จะคงต่อประเทศไทยกลับลบฮะก็คือสวนตลาดเอเชียจริงๆมันน่าจะขึ้นถ้าไม่มีปัญหาปัจจัยการเมืองบ้านเราใช่ครับก็เลยมันก็เรียกว่าเป็นตอนนี้ประเทศไทยเรียกว่าเป็นเหมือนแบบแล้วตอนที่ขายออกเยอะตอนนั้นเนี่ยพวกนักลงทุนต่างชาติหรือนักลงทุนสถาบันหรือแมงเม่าตัวเล็กขายมากกว่าช่วงนั้นรายย่อยซื้อฮะรายย่อยซื้อเหรอตอนลงนี่หลายย่อยซื้ออยู่แล้วสถาบันการเงินต่างๆขายอย่างเดียวปล่อยอย่างเดียวต่างชาติขายอย่างเดียวครับต่างชาติขายครับเป็นนี้อย่างเดียวต่างชาติใช่ฮะรอบนี้ก็อาจจะเป็นรายย่อยถูกก็ได้เห็นรายย่อยก็อาจจะตอนลงก็ซื้อพอขึ้นมาขายครับอาจจะเป็นคือบางทีก็ต้องยอมรับณชั่วโมงนี้ตอนนี้รายย่อยซื้อเยอะกว่าหรือสถาบันซื้อเยอะกว่าคือเมื่อวานเมื่อวานซื้อขายสุทธิก็คือต่างชาติเนี่ยขาย 1,800 ล้านโอ้ต่างชาติขายเยอะมากแล้วรายย่อยก็ขาย 1,800 ล้านเหมือนกันขายสุทธินะฮะแล้วก็เป็นสถาบันซื้อสถาบันซื้อ 2,000 กว่าใช่ครับโอ้สถาบันเป็นตัวดึงขึ้นครับแล้วก็ตัวพวกบริษัทหลักทรัพย์พยุงไว้ก็คือทำให้ขึ้นขึ้นมาเยอะใช่ครับวันนี้ก็ทุกคนก็มีความหวังขึ้นมาหน่อยทะลุ 1,400 ครับยืนเหนือ 1,400 จุดได้ครับโอ้ก็แสดงว่าก็ดีขึ้นดีขึ้นฮะอ๋อแนวโน้มดีขึ้นใช่ครับแล้วเมื่อวานวันนี้เป็นไงครับหลังสุดนี่ตลาดหลักทรัพย์นี่ตัวไหนที่ชูลงเยอะครับเนี่ยท็อปไฟมีอะไรครับตัวที่ท็อปไฟนะครับตอนนี้ห้าอันดับแรกครับก็คือ CPO ครับผม CPO ตอนนี้บวกอยู่ประมาณ 1.50 หรือ 3.77% CPO ใช่ไหม CPO ก็ 7-11 นะครับอ๋อ7-11นะเครือธนาคารพาณิชย์ใช่ครับผมแล้วอันดับ2ก็คือ Advance นะฮะครับซื้อขายอันดับ2ก็คือลบ5บาทตอนนี้อยู่ที่ 2.07% ครับลบ 2.07% นะฮะซื้อขายเยอะลบใช่ปริมาณการซื้อขายคนขายเยอะมันเลยลบใช่ครับใช่ครับแล้วก็อันดับ3เป็น Jasmine ครับผมลบอยู่ที่1ลบ 0.05 ก็คือลบนิดเดียวครับ 0.6% ครับอันดับ4นะครับ InTouchก็คือชินคอร์ปอเรชั่นครับลบอยู่1บาทก็คือลบ 1.22% ครับอันดับ5 True ครับ True ก็ True Vision True ที่ว่าโทรศัพท์นะฮะครับก็บวกอยู่ 0.5 บาทรู้สึกเล่นกันแค่2ตระกูลนะใช่ครับคือช่วงนี้จะเล่นในส่วนของ ICT มากกว่าครับผมชินวัตรกับตระกูลใช่ครับใช่ก็คือมีใช่ครับมีก็ CP กับทางนั้นนะฮะเป็นนครับใช่ครับผมพันกับตระกูลชินวัตรเท่านั้นนะคนเล่นใช่ครับใช่ก็คือวันนี้จะคือก็จะไปเรื่องของตัวใหญ่ๆมากกว่าครับผมพูดตัวใหญ่แล้วทำไมทาง CP Oil ถึงได้ขึ้นเยอะมีปัจจัยอะไรครับ CP Oil เหรอฮะCP Oil วันนี้ที่ขึ้นมาครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการเก็งกำไรงบไตรมาส3ก็ได้ครับผมก็คืออาจจะมองว่าดีนะฮะครับช่วงนี้มีการชุมนุมอาจจะเน้นว่ายอดขายอาจจะดีหรือเปล่าคนออกมาเยอะไปกินเซเว่นเยอะอาจจะเป็นไม่ได้ครับผมอาจจะมีการตุนของครับระยะสั้นระยะสั้นเพราะไปประชุมทีไร CP ในจุดประชุมนี่ร้านเซเว่นที่อยู่ตรงจุดประชุมขายหมดเกลี้ยงเลย
ใช่ครับใช่ฮะก็เป็นลักษณะนั้นนะฮะคือเมื่อวานใครซื้อก็เรียกว่าแฮปปี้ฮะซีพีออลครับครับแล้วชินทำไมถึงได้ซื้อเยอะซื้อขายเยอะก็คือส่วนใหญ่ตอนนี้กลุ่ม ICT ครับมันจะเป็นตัวพวกนี้มันเป็นตัวที่ต่างชาติอาจจะมีการลงทุนเยอะหน่อยมันก็จะเป็นอันดับต้นๆนะฮะครับพวกกลุ่ม ICT เพราะว่าภาพรวมตอนนี้ก็คือว่ากลุ่มพวกสื่อสารครับมักจะเป็นตัวนำตลาดเทียบกับกลุ่มพลังงานและพลังงานตอนนี้สู้ไม่ได้ครับทำไมช่วงนี้พลังงานตกครับเนี่ยเพราะว่าหนึ่งก็คือหนึ่งน้ำมันนะมันราคาน้ำมันมันลงมาครับผมเพราะว่าเขาก็มองว่าเศรษฐกิจโลกมันน่าจะชะลอตัว GDP อะไรอย่างนี้ใช่เพราะน้ำมันลงกลุ่มพลังงานเลยไม่ดีเวลาสังเกตนะเวลาของขึ้นนี่พวกค้าขายพวกนี้จะกำไรดีนะใช่ครับของลงนี่ค้าขายไม่ค่อยดีใช่ครับใจนะใช่ครับผมก็ปตท.วันก่อนก็ลงไปทำนิวโลฮะ300บาทกว่าครับเลยครับโอ้ใช่ฮะก็คือลงไป309บาทนะฮะแล้วมีหุ้นตัวใหม่เข้ามาไหมช่วงนี้ช่วงนี้อ่ะครับผมก็จริงๆมันกำลังจะมีหุ้นตัวใหม่เข้ามาแต่ยังไม่เข้าฮะก็คืออย่างที่กสิกรนี่ก็จะมีตัวเมกะนะฮะเมกะก็คือไอตัวพวกขายพวกยาครับผมวิตามินอะไรพวกเนี้ยฮะเมกะวีแคร์ครับโอ้ใช่ที่ขวดสีน้ำตาลเนี่ยขวดใช่ครับอันนี้ก็เป็นบริษัทที่ค่อนข้างดีครับผมครับนะฮะแต่ก็คิดว่าอีกประมาณที่สองอาทิตย์อะครับก็จะเข้าตลาดครับผมนะฮะไอ้ตอนนี้ยาหลายตัวนี่ค่อนข้างจะขาดตลาดนะใช่ครับเหมือนกับเขาจะรอให้ปีหน้านี่ทางด้านตกลงทางด้าน FTA จะสำเร็จแล้วยาก็จะเข้ามาราคาถูกลงใช่ครับเขาก็เลยเก่งกันตรงนั้นนะฮะครับเพราะยาส่วนใหญ่มาจากยุโรปใช่ครับผมแล้วบริษัทนี้ก็จะได้ผลประโยชน์ด้วยนะถ้าเขานำเข้าหรืออะไรมาถูกเนี่ยก็เมกาก็จะดีขึ้นกำไรก็เรียกว่าแต่ก้าวกระโดดฮะตัวนี้อ๋อครับแต่วันนี้ก็มีหุ้นแนะนำนะครับครับครับวันนี้กสิกรนะครับแนะนำ AP ครับ Asian Property เป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ครับอ๋อ AP เหรออ๋อ Asian Property ที่รู้สึกจะทำบ้านธนพัฒน์ทำบ้านอะไรนะคอนโดอะไรนะบ้านกลางเมืองอะไรเงี้ยบ้านกลางกรุงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อบ้านกลางกรุงใช่บ้านกลางกรุงใช่ครับใช่ครับบ้านกลางกรุงกลางทั้งหลายแหล่บ้านทาวน์โฮมก็พวกดอกเดบคอนเน็กอะไรเงี้ยฮะอ๋อใช่ AP เดอะพีโน่ครับพูดผิดฮะเดอะพีโน่ครับผมอ๋อเดอะพีโน่ไม่ใช่ AP เดอะพีโน่ AP ใช่ครับนะฮะก็คือ Pino AP แต่ก็คือกลุ่ม AP ใช่ไหมใช่คือกลุ่ม AP เหมือนกันแต่คือเขาเล้นตลาดกลางถึงล่างไงฮะก็คือจะเป็นทาวน์โฮมที่แบบเป็นบ้าน2ชั้นนะฮะติดกันนะครับทาวน์โฮมใช่ฮะอ๋อแต่อยู่ในกวนกุ๊บเดียวกับ AP ใช่ครับก็คืออยู่ในใช่ครับคือตอนนี้ก็คืออสังหาเรียกว่าก็ทุกตัวราคา PE ค่อนข้างต่ำครับนะฮะก็คือเขามองว่าแล้วตัวนี้มีปันผลประมาณ 5% ด้วยนะ PE ต่ำก็ดีเลยนะใช่มั้ยครับครับผมเขาก็คาดการณ์ว่าผลรายได้น่าจะเพิ่มขึ้นครับอ้าวแล้วอสังหาริมทรัพย์โดยภาพรวมเป็นไงครับคือตอนนี้เขาก็ยังมองว่ามันยังคือหลายๆตัวราคามันต่ำเกินพื้นฐานตั้งเยอะครับนะฮะก็เลยคิดว่ามันเป็นโอกาสสะสมและบางตัวเนี่ยมีปันผลเยอะอย่างนอกเหนือจาก AP มันมีตัวนึงเรียกว่าไทคอนนะฮะนะฮะตัวไทคอนนี่ก็ไทคอนนี่มันสร้างโกดังใช่ไหมไทคอนใช่ไทคอนสร้างโกดังให้เขาเช่าครับผมนะฮะก็มีที่ดินมีอะไรอย่างเงี้ยมีที่มีอะไรใช่ครับเน้นไปอุตสาหกรรมมากกว่าจะไปบ้านใช่ไหมใช่ครับใช่ก็คือมีปันผล 7% นะฮะไม่ว่าค่อนข้างเยอะครับคือเอาง่ายๆคือถ้าจะซื้อที่เป็นพื้นฐานแล้วมีปันผลก็แนะนำ2ตัวนี้ครับกสิกรบอกครับผมสร้างให้เขาเช่าเขาจะสร้างให้เขาเช่าสร้างโกดังใช่ครับใช่ครับคือภาพรวมตอนนี้ก็พยายามหาจังหวะถ้าหุ้นที่ลงมาเราก็ซื้อตามแนวรับนะครับก็คืออย่าไปไล่ราคาแล้วตอนนี้หุ้นอะไรที่แย่มากตกอันดับบวยๆ5อันดับสุดท้าย5อันดับสุดท้ายเหรอฮะโอ้มันดูยากฮะคือถ้าดูเป็นว่าคือเพราะวันนี้เป็นลงมันเยอะกว่า
ใช่ครับหลายตัวแต่ถ้าดูว่าที่เมื่อกี้นี้ที่ว่า CP นั่นหุ้นซื้อขายเยอะใช่ไหมที่ว่าท็อปเมื่อกี้นี่ใช่ครับท็อปแล้วตัวไหนที่ขึ้นห้ามดับแรกขึ้นแบบสวยๆเลยขึ้นเยอะๆเลยห้ามดับเยอะๆขึ้นเยอะๆเหรอครับเพราะบางทีการที่ซื้อขายเยอะไม่ใช่ว่าตัวนั้นจะกำไรเยอะใช่ไหมใช่ครับแล้วตัวที่ตอนนี้กำไรเยอะๆกำไรแรกไม่มีอะไรกำไรเยอะๆห้ามดับแรกคือมันจะเป็นลักษณะเป็นหุ้นที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น derivative bond นะฮะคือมันจะเป็นมันคล้ายๆกับหุ้นแต่ว่ามันเป็นลักษณะว่าถ้าหุ้นขึ้นมันก็จะขึ้นแต่ในราคาที่เปอร์เซ็นต์เยอะมากเป็น 100% อะไรเงี้ยก็มีหุ้นอะไรครับตอนนี้คือตัวนี้ก็เป็นกลุ่ม CPO ฮะอ๋อ CPO เหมือนกันนะฮะเป็น CPO เหมือนกันแต่รหัสมันจะยาวหน่อยนะ CPO 164A ครับผมบวกมา 76% นะฮะครับไอ้พวกนี้คือมันจะมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะแต่ว่าเวลาขึ้นนิดนึงก็จะได้กำไรเยอะเลยครับผมพวกนี้จะมีวันหมดอายุด้วยครับอ๋อมีหุ้นมีวันหมดอายุด้วยใช่มันจะมีเขาเรียกว่าเป็น derivative bond นะเล่นเป็นแบบทุกๆ2เดือนหรือ3เดือนหมดอายุอะไรอย่างเงี้ยฮะครับหมดอายุแล้วขายคืนเลยหรือไงเราก็ต้องขายคืนถ้าเราไม่ขายคืนเราก็ต้องไปแปลงสิทธิ์เอาขายคืนราคาพาเลยเหรอขายหน้าราคาตลาดครับ mark to market ครับผมอ๋อหน้าราคาตลาดวันนั้นเลยใช่ครับบังคับขายคืนเลยก็คือถ้าไม่ขายเราต้องมานั่งแปลงสิทธิ์ส่วนใหญ่ราคาแปลงสิทธิ์พวกนี้มันจะแปลงเป็นหุ้นจริงใช่ครับผมอันนั้นก็เหมือนกับเป็นหุ้นบริษัทอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้เป็นตัวอนุพันธ์นะอนุพันธ์ที่แบบว่าเหมือนกับมันก็จองหุ้นใช่ไหมใช่ครับใบจองหุ้นอะไรเงี้ยนะใช่ครับใบจองที่จะได้รอหุ้นจริงออกใช่ไหมครับก็คือมันเก่งแต่มันเล่นได้ขาขึ้นขาลงนะครับตอนนี้ก็คือถ้าเกิดมันจะมีตัวองค์ใครด้วย P แต่มันยังไม่มีหุ้นจริงใช่ไหมมันยังมันเหมือนกับซื้อใบจองหรือเปล่ามันเป็นตัวที่เอาไว้เล่นเหมือนกับลักษณะเก่งกำไรกับหุ้นตัวแม่มันอีกทีนึงครับคือหมายว่าถ้าหุ้นตัวแม่มันขึ้นมันมักจะขึ้นตามครับผมแต่พวกนี้จะออกโดยแต่ละโบรกเกอร์นะฮะก็คือหมายความว่ามันจะมีตัวเลขบอกอยู่ว่าโบรกเกอร์ไหนเป็นคนออกนะซึ่งโบรกเกอร์นั้นก็จะมีเขาเรียกว่าล็อตของไอตัวเนี้ยอยู่ล็อตหนึ่งว่ามีอยู่ประมาณเวลาเหลืออีกแค่1นาทีอยากให้น้องช่วยสรุปนิดนึงนะครับว่าได้เลยครับภาพรวมตลาดเป็นไงผู้ลงทุนน่าจะลงทุนอย่างไรแล้วมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมบ้างครับเอาเลยได้ครับก็ภาพรวมตลาดช่วงนี้ก็คิดว่าปัจจัยการเมืองน่าจะนำมาเป็นอันดับหนึ่งครับผมก็คือแต่ว่าพื้นฐานเนี่ยถามว่าต้องกลัวมากไหมผมคิดว่าถ้าซื้ออยู่ในกรอบ 1,380 ถึง 1,420 30ตรงเนี้ยคิดว่ายังปลอดภัยอยู่แต่ว่าแนะนำว่าเวลาหุ้นลงถ้ามาแนวรับก็ฝืนใจซื้อหน่อยนะฮะแต่ถ้าจะหุ้นขึ้นไม่ต้องซื้อไม่ต้องไล่ราคาครับไม่ต้องรีบซื้อครับผมนะฮะแค่นี้ก็คิดว่าน่าจะปลอดภัยสำหรับนักลงทุนแล้วครับแล้วก็หาหุ้นพื้นฐานจะได้หาหุ้นเก่งกำไรมากโอเคขอบคุณนะครับก็คงมีโอกาสหน้าคงมีโอกาสได้คุยกันอีกนะครับครับผมขอบคุณครับอาจารย์วิชัยครับครับก็ขอพักสักครู่นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาชมในช่วงสุดท้ายนะครับทำอาชีพอิสระต้องหาหลักประกันให้ชีวิตสมัครประกันสังคมมาตรา40ให้กันเน้นๆกับประโยชน์ถึง4อย่างเจ็บป่วยก็มีเงินทดแทนทุพพลภาพเขาก็ดูแลเสียชีวิตก็ยังชดเชยแถมจัดเต็มด้วยบำเหน็จเมื่ออายุ60ปี จ่ายเบาๆแค่เดือนละ150บาทประกันสังคมมาตรา40สมัครได้ที่ประกันสังคมทั่วประเทศหรือโทร1506นะครับยับยั้งผมร่วงหยุดปัญหาผมน้อยผมบางด้วยแชมพูไลโอและครีมนวดผมไลโอจากเซนเน็ตเวิร์กจะช่วยให้ผมแน่นหนานุ่มไม่แตกปลายอย่าปล่อยให้ผมร่วงผมบางเป็นปัญหาต่อบุคลิกภาพอีกต่อไปเริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้โทร02-984-1338 02-984-1339หากคุณคือนักเดินทางในวงการท่องเที่ยว0800 800 436 Jenny on Tour
ร่วมแชร์ประสบการณ์ผ่านเฟซจัดทริปพิเศษแบบสบายๆภายในประเทศสัมผัสธรรมชาติวิถีชุมชนไทยหรือท่องไกลไปเก็บความประทับใจในต่างแดนยอดนักชิมนักช็อปไม่เคยพลาดสินค้าดีราคาถูกใจกดไลค์กันมาพากันเที่ยวเจนี่ออนทัวร์0800 800 436ผิวพรรณจะเนียนนุ่มผิวหน้าดูผ่องใสด้วยครีมไลโอโกลช่วยลดริ้วรอยจุดด่างดำรอยหมองคล้ำรอบดวงตาช่วยให้คุณดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลด้วยครีมไลโอโกลโทร02-984-1338 02-984-1339แชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมนวัตกรรมใหม่ล่าสุดทางด้านการเกษตรสำหรับพืชทุกชนิดแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมอาหารเสริมสำหรับพืชในรูปแบบแคปซูลโดยเทคโนโลยีอวกาศนาโนใน1แคปซูลประกอบด้วยสารอาหารที่เข้มข้นสำหรับพืชปริมาณเทียบเท่าปุ๋ยเม็ด50กิโลกรัมหรือ1กระสอบอาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเร่งรากเร่งดอกเร่งผลเร่งแป้งเร่งน้ำตาลดึงช่อแตกกอลงหัวใช้ได้กับพืชทุกชนิดพืชไร่พืชสวนไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับนาข้าวพืชลงหัวทุกชนิดเสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตประหยัดค่าขนส่งเพื่อให้ได้ผลดีทั้งคุณภาพและผลผลิตเพิ่มมากขึ้นควรใช้คู่กับแชมเปี้ยนไข่ตัวสารและสารเพิ่มประสิทธิภาพแชมเปี้ยนเทอร์โบอาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเป็นสารอินทรีย์ชีวภาพไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตไม่เป็นพิษต่อผู้บริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมที่เป็นมิตรและรู้ใจเกษตรกรไทยทำอาชีพอิสระต้องหาหลักประกันให้ชีวิตสมัครประกันสังคมมาตรา40ให้กันเน้นๆกับประโยชน์ถึง4อย่างเจ็บป่วยก็มีเงินทดแทนทุกพลภาพเขาก็ดูแลเสียชีวิตก็ยังชดเชยแถมจัดเต็มด้วยบำเหน็จเมื่ออายุ60ปีจ่ายเบาๆแค่เดือนละ150บาทประกันสังคมมาตรา40สมัครได้ที่ประกันสังคมทั่วประเทศหรือโทร1506นะครับหากคุณคือนักเดินทางในวงการท่องเที่ยว0800 800 436 Jenny on Tour ร่วมแชร์ประสบการณ์ผ่านเฟซจัดทริปพิเศษแบบสบายๆภายในประเทศสัมผัสธรรมชาติวิถีชุมชนไทยหรือท่องไกลไปเก็บความประทับใจในต่างแดนยอดนักชิมนักช็อปไม่เคยพลาดสินค้าดีราคาถูกใจกดไลค์กันมาพากันเที่ยวเจนี่ออนทัวร์0800 800 436ขณะนี้ท่านกำลังชมรายการจับเป่ามาคุยนะครับเราคุยเฟื่องเกี่ยวกับเรื่องโลจิสติกนะครับเมื่อกี้ก็ได้คุยเรื่องตลาดหลักทรัพย์นะครับก็เรียนให้ทราบว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็หุ้นก็เริ่มจะดีขึ้นนะครับถ้าใครพอจะมีเงินเย็นก็ลองไปเล่นดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ยังไงก็อยู่ในความประมาทนะครับเพราะว่าอย่าลงหมดนะครับเดี๋ยวมีปัญหาแล้วจะลำบากนะครับบางคนก็บอกว่าคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นนะครับก็แล้วแต่จะคิดกันนะครับแต่บางคนก็ถือว่าเป็นการลงทุนประเภทหนึ่งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรจะกันเงินไว้สักหนึ่งในสามก็พอนะครับอย่าลงหมดหน้าตักนะครับถ้าลงหมดหน้าตักแล้วเดี๋ยวไม่มีอะไรไปแล้วเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่เตือนแล้วมาบอกเอ้ยผมชวนเล่นหุ้นหมดไม่ใช่นะครับ
พราะว่าบางทีถ้าเล่นหุ้นดีๆนะครับก็มันก็ได้รายได้ดีมากกว่าที่จะไปฝากธนาคารนะครับเพราะว่าดอกธนาคารเดี๋ยวนี้ก็ดอกเบี้ยธนาคารเดี๋ยวนี้ก็ถูกมากเลยนะครับอันนี้ก็มีอะไรดีๆก็มาเล่าสู่คนฟังนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นที่ผมไปประชุมมานะครับครับขอเชิญชมสไลด์เลยครับแล้วผมจะได้เล่าให้ฟังไปควบคู่เลยนะครับอันแรกก็เรื่องเกี่ยวกับการประชุมเรื่องfacility เกี่ยว and security in the global trade and the logistics supply chain นะครับ the EU scheme and the mutual นะครับ recognized agreement arrangement นะครับก็คือก็ตกลงนะครับเรื่องเกี่ยวกับ AO นะครับเกี่ยวกับทางด้านความปลอดภัยแล้วก็ทางด้านการอำนวยความสะดวกของวงโซ่อุปทานนะครับซึ่งจัดโดยสุรากรนะครับประเทศไทยกับทางด้านสหภาพยุโรปนะครับซึ่งอันนี้ก็ได้จัดกันที่โรงแรมโซฟิเทลเมื่อวันที่31นะครับโดยมีดร.โจฮันนะครับฮินซ่านะครับจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับท่านเป็นผู้ชำนาญการและผู้เชี่ยวชาญอยู่ใน EU นะครับอยู่ในสหภาพยุโรปนะครับก็มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่อง EO ว่า EO โปรแกรมนี้เป็นยังไงเงื่อนไข EO เป็นไงมีการพูดเกี่ยวกับมีแบ่งเป็นเซคชั่นนะครับว่าส่วนของสถานการณ์ประเทศต่างๆเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็พูดถึงว่าการที่ EO เนี่ยทำไมต้องมี AO นะครับเพราะ AO นี่จะเป็นส่วนช่วยในการเรื่อง supply chain นะครับจะเห็นว่าฝั่งลูกศรฝั่งแรกนี่เกี่ยวกับ raw material ก็คือวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบทางด้าน supply chain นะครับก็จะส่งมานะครับพวกวัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำแก๊สนะครับหรือท่อนไม้หรือเหล็กเนี่ยก็จะทำการผลิตนะครับก็มาเข้าที่ลูกศรตัวอันล่างนี่นะครับลูกศรอันล่างนี่นะครับที่ผมคลิกให้นะครับอันนี้ลูกศรอันนี้ก็จะเป็นลูกศรเกี่ยวกับทางด้านการผลิตพอได้วัตถุดิบมาก็ไปอยู่ในขบวนการผลิตพออยู่ในขบวนการผลิตนะครับก็มีการผสมประกอบมีเทคโนโลยีเข้ามารวมพอรวมเสร็จปุ๊บกลายเป็นชิ้นงานกลายเป็นสินค้าก็จะทำการส่งนะครับส่งทางด้านการรถไฟทางอากาศนะครับทางเรือทางอากาศทางรถทางรถไฟนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะทำการพิธีการส่งออก export import นะครับเพื่อส่งออกไปต่างประเทศแล้วก็จะไปเข้าที่โกดังปลายทางนะครับโกดังทั้งต้นทางและโกดังที่ปลายทางนะครับเพื่อจะนำมาจัดจำหน่ายให้กับผู้นำเข้าหรือผู้ใช้โดยตรงเลยนะครับอันนี้ก็จะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะรีวอร์ดออกกลับมาจะมาสั่งออเดอร์เพิ่มลักษณะนี้เป็นการวนเวียนกันไปนะครับทั้งนำเข้าและส่งออกนะครับก็พูดถึงยุโรปก็มีการนำเข้าและส่งออกมีมาตรฐานในส่วนนี้อยู่เกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานนะครับพอเป็นเกิดลักษณะโครงสร้างนี้เกิดขึ้นก็เกิดการช่องโหว่นะครับอันนี้ก็เป็นช่องโหว่ที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเป้าหมายของผู้ก่อการร้ายมันก็จะเริ่มจากประเทศที่ผลิตนะครับเนี่ยวัตถุดิบประเทศที่ผลิตวัตถุดิบก็วัตถุดิบปลอมหรือเปล่านะครับนะครับหรือเอาของก๊อปปี้หรือของไม่มีมาตรฐานนะครับหรือน้ำมันไม่มีมาตรฐานมาอันนี้ก็เป็นการป้องกันอย่างหนึ่ง AEO ก็จะป้องกันในส่วนนี้นะครับเกิดการผลิตเกิดขึ้นมาก็เป็นการว่าการผลิตอันนี้นะครับผลิตโดยผู้ก่อการร้ายหรือเปล่านะครับสินค้าที่ผลิตมีการยัดไส้หรือเปล่าโดยสินค้าของผู้ก่อการร้ายยัดไส้เข้าไปหรือเปล่าแอบอ้างว่าผลิตสับปะรดกระป๋องแต่ข้างในเป็นวัตถุระเบิดผสมหรือเปล่าอะไรเนี่ยนี่ช่วงมันจะแทรกเข้ามาได้ทุกตอนไม่ว่าการขนส่งทางเรือทางอากาศนะครับบางทีก็ในตู้คอนเทนเนอร์ก้นตู้ก็จะเป็นสินค้าอันตรายเป็นสินค้าที่ใช้ในการก่อการร้ายเป็นอาวุธปืนข้างหลังตู้ก็จะเป็นเสื้อผ้าต่างๆนี่ก็อยู่ในกระบวนการขนส่งได้เหมือนกันเขากำลังพูดว่าผู้ก่อการร้ายสามารถจะแทรกเข้าไปในทุกอนูของการห่วงโซ่อุปทานนะครับเขาก็สามารถจะเข้าไปในกระบวนการส่งออกหรือแม้กระทั่งโกดังต่างๆนำไปเก็บนะครับซึ่งอันนี้เป็นการทั้งโกดังและพิธีการต่างๆก็อาจจะเป็นลักษณะการส่งออกแบบsmuggling ก็คือการส่งออกแบบลักลอบหนีภาษีลักลอบสำแดงภาษีนะครับคือการสนอาจจะส่งโดยทางชายแดนจากเดิมที่ถ้าเจ้าหน้าที่กรมศุลทางท่าเรือเข้มงวดก็จะไปลักลอบขนส่งทางชายแดนนะครับทางชายแดนที่เป็นชายแดนพื้นที่ติดกันนะครับซึ่งเนื้อที่อย่างประเทศไทยนี่ก็มีเนื้อที่เยอะมากที่ชายแดนของเราเกือบเป็นหลายพันกิโลนะครับก็เป็นช่องว่างของผู้ก่อการร้ายที่จะนำเข้ามาเพราะฉะนั้นมันเป็นที่มาและแม้ที่จะซึ่งที่ยุโรปก็เหมือนกันจะมีชายแดนที่ติดกันเยอะมากก็จะเป็นโอกาสของผู้ก่อการร้ายเพราะฉะนั้นมาตรฐาน AO เลยต้องก่อกำเนิดขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสินค้าที่ผิดกฎหมายนะครับที่นำเข้าก็อย่างเช่นพวก
ครื่องไฟฟ้านะครับพวกผ้าเสื้อผ้านะครับหลุยส์วิตตองอะไรพวกนี้กระโปรงกระเป๋าอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่ในขบวนการได้เหมือนกันนะครับพวกเสียสินค้าเสียภาษีพวกเหล้าบุหรี่น้ำมันอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็อยู่ในสินค้าที่มีสิทธิ์ที่เป็นสินค้าที่มีราคาสูงและสามารถที่จะเลี่ยงภาษีสามารถที่จะลักลอบเข้ามาได้แล้วก็นักโทษก็เป็นพวกยาเสพติดอันนี้ก็เป็นที่ทราบกันอยู่ว่าเราห้ามกันหมดทั่วโลกเราห้ามกันหมดเลยนะครับพวกสินค้าที่เป็นสินค้าพวกสิ่งเสพติดเฮโรอีนโคเคนนะครับพวกยาบ้าอะไรทั้งหลายแหละเราห้ามในการนำเข้าและห้ามในการส่งออกเลยนะครับอันนี้ก็มีการลักลอบกันนะครับก็จะเห็นว่ามีการลักลอบผ่านชายแดนมีการลักลอบโดยใช้กองทัพมดต่างๆนะครับมันก็เลยทำให้เป็นที่มานะครับพวกนี้แล้วก็มีการลักลอบนำยาปลอมเข้ามานะครับนำยาปลอมยาไม่มีใบอนุญาตนะครับยาก๊อปปี้ยาไม่มีลิขสิทธิ์นะครับการลักลอบในส่วนของยาแล้วก็พวกเกี่ยวกับเคมีอันตรายต่างๆที่เป็นผลกับสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นสารที่ฆ่าคนนะครับเป็นเคมีฆ่าคนต่างๆนะครับแล้วก็เป็นเกี่ยวกับสินค้าโควต้าต่างๆนะครับโควต้าเข้มงวดต่างๆนะครับพวกที่เราจำกัดการนำเข้าต่างๆนะครับพวกแฮนด์เมดหรือแม้กระทั่งพวกสินค้าที่ขโมยมาอย่างเช่นรถยนต์ขโมยมาจักรยานขโมยมาศิลปะโดนขโมยมาเครื่องมือถือขโมยนะครับขโมยนะครับจะมีขโมยมาที่ประเทศไทยจากเวียดนามมาขโมยมือถืออะไรเงี้ยซึ่งสินค้าเงี้ยเป็นสินค้าจรกรรมมาทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็ AEO ก็จะเป็นเครื่องมือในการป้องกันในส่วนนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็อาวุธนะครับเป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งนะครับนี่เป็นอาวุธสงครามต่างๆอาวุธปืนอาวุธที่ไม่มีลิขสิทธิ์แม้กระทั่งจรวดนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งห้ามทั่วโลกนะครับหรือแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตพวกงวงงาช้างงอแรดอะไรพวกนี้ก็เป็นสิ่งต้องห้ามหรือไม้เถื่อนนะครับอันนี้ก็อยู่ในผิดของกฎหมายป่าไม้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ AEO ต้องการจะป้องกันและปราบและปามสินค้าดังต่อไปนี้พวกนี้นะครับที่ผมกล่าวเมื่อกี้นะครับเลยเป็นที่มาของคำว่า AEO นะครับว่าจะต้องป้องกันอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้นอกจากนี้นี่ยังมีไซเบอร์เครมซัพพลายนะครับก็มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเข้าไปได้แม้กระทั่งการเข้าไปทะลวงข้อมูลเข้าไปต่างๆนะครับแล้วก็เป็นเป้าหมายนะครับก็มีการป้องกันและปราบปรามแล้วก็ให้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานกรมสุนไทยกับกรมสุนที่ยุโรปนะครับแล้วนอกนั้นก็มีระบบสืบราชการลับต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีระบบเกี่ยวกับผู้เขาเรียกว่าอาสาสมัครที่จะมาทำการช่วยในส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้น AEO คนที่เป็นบริษัทที่อยู่ในขบวนการโลจิสติกหรือห่วงโซ่ประทานก็ต้องเป็นคนที่เป็นหูเป็นตาให้กับภาครัฐเหมือนกันต้องได้รับความร่วมมือทั้งการสื่อสารและช่วยกันควบคุมไม่ว่าจะเป็นระบบคอมพิวเตอร์หรือเป็นการสอดส่องสุ่มกันเองนะครับไม่ว่าโรงงานถ้าโรงงานที่ผลิตออกมานะครับผลิตอาวุธแล้วก็ลักลอบคนที่เป็นบริษัทรถบรรทุกก็ต้องเป็นคนที่ได้รับการอาสาสมัครนะครับอาสาสมัครในส่วนนี้ที่สามารถจะช่วยได้นะครับในส่วนที่จะคอยดูแลไม่ให้การขนอาวุธนี่เป็นไปได้อย่างราบรื่นนะครับเนี่ยขโมยนะครับก็มีการขโมยการไฮแจ็คก็คือการปล้นกันเลยนะครับปล้นกันหรือเรียกตัวประกันกันเลยนะครับปล้นกลางอากาศเลยลักษณะเนี้ยเป็นการป้องกันไม่ให้ขโมยเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาขโมยสินค้าของท่านได้ไม่ให้ขโมยไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับในระบบซัพพลายเชนด้วยไม่ให้เกิดการเสียหายเพราะว่าถ้าเกิดเราขนส่งไปแล้วเกิดมีใครเอาระเบิดเข้าไปในรถของเรารถของเราก็อาจจะระเบิดได้เพราะฉะนั้นป้องกันรถของเราแล้วก็ป้องกันโรงงานที่เก็บภายในของเราว่าพอเราเก็บเกิดเราไม่รู้ว่าอันนี้เป็นสินค้าที่ใช้ในการก่อการร้ายเกิดระเบิดขึ้นมาในโรงงานเราก็เป็นการป้องกันอย่างนึงเพราะฉะนั้นระบบซัพพลายเชนนี่เป็นการป้องกันอย่างนึงและยังมีการป้องกันไม่ให้เกิดการทำผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันง่ายดายการละหลวมทั้งระบบขั้นตอนของห่วงโซ่ประทานมันสามารถจะทำโดยง่ายได้ขโมยก็จะเข้ามาในจังหวะที่พวกเราเนี่ยไม่ให้ความสนใจในส่วนนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็หมายถึงความเสี่ยงสูงกับความเสี่ยงต่ำถ้าสมมติเราทุกคนนี่ให้ความสำคัญสนใจมีอาสาสมัครคอยดูแลมีพฤติกรรมลูกค้าที่ดีนะครับความเสี่ยงก็จะต่ำลงถ้าลูกค้าไม่ดีเจ้าหน้าที่บังคับไม่สนใจไม่ให้ความสนใจความเสี่ยงก็จะมีมากขึ้นนะครับในระบบของ AEO อันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาของการที่
จากการบริหารการจัดการความเสี่ยงที่ดีกับไม่ดีนะครับแล้วก็ระบบของ AEO นะครับก็จะมีคีย์หลักสำคัญข้อมูลหลักสำคัญนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องข้อมูลของ AEO นะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความการประเมินความเสี่ยงนะครับการประเมินแบบสอบถามต่างๆนะครับแล้วก็การประเมินสอบถามคนภายในนะครับมีการสอบถามถึงระบบขั้นตอนและคู่มือที่ผมเคยกล่าวเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีข้อตกลงต่างๆนะครับอันนี้ก็จะมีเกี่ยวกับการประชุมกันระหว่างศุลกากรนะครับแล้วก็มีการวางมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยเกิดขึ้นมีการคุยกันในกลุ่มของศุลกากรนะครับนอกจากนั้นมีการสแกนมีการดูใช้เครื่องเอ็กซเรย์ต่างๆว่าจะเอ็กซเรย์กันยังไงนะครับกับสินค้าต่างๆที่คิดว่าเป็นสินค้าที่ต้องสงสัยนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการทำวิจัยระหว่างผ่านแดนนะครับก็จะพบว่าการผ่านแดนเนี่ยจะมีสูงมากเรื่องเกี่ยวกับผ่านแดนการขโมยสินค้าข้ามแดนผ่านแดนนี่จะมีโอกาสเป็นได้สูงเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เลยให้ความสำคัญและจะตรวจสอบตรงนี้มากนะครับแล้วนอกนั้นเนี่ยในระบบของ AEO ที่ยุโรปนี่นะครับเจ้าหน้าที่กรมศุลก็จะทำเป็นมาตรฐานออกมาง่ายนะครับจะพยายามทำออกมาเป็นคู่มือและง่ายแล้วก็ปลอดภัยนอกนั้นแล้วยังป้องกันอันตรายต่างๆนะครับนอกจากความปลอดภัยแล้วยังป้องกันการก่อการร้ายด้วยนะครับใช้ในทางเชิงลุกด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับยังต้องให้มีการจดเขาเรียกว่าจดต่างๆนะครับอันนี้เป็น4หัวข้อหลักนะครับสำหรับคนที่จะสมัครทำ AEO ที่ยุโรปนะครับเรื่องแรกก็เรื่องเกี่ยวกับประวัติของคนที่เข้าสมัครโครงการนี้เรื่องที่2นะครับก็ต้องมีการบริหารการจัดการที่ดีนะครับมีระบบการจดบันทึก ISO ต่างๆเรื่องที่3ต้องมีบริษัทที่มีฐานะการเงินที่ดีนะครับถ้าท่านเป็นบริษัทล้มละลายหรือมีรายได้บริษัทที่เจ๊งก็ไม่ได้รับการพิจารณาในการได้รับ AEO นะครับแล้วก็ท่านจะต้องเข้ามาตรฐานในส่วนต่างๆที่ทางภาครัฐกำหนดนะครับอย่างที่ผมบอกมี CCTV มีอะไรนะครับอันนี้ขั้นตอนการยื่นใบสมัครต่างๆของ AEO นะครับก็ต้องมีความปลอดภัยมีเรื่องเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงนะครับที่ผมเคยแจ้งให้ทราบนะครับอันนี้ก็คอนโทรลอันนี้ก็พูดถึงว่าก็สามารถ AEO ตรงนี้นะครับของยุโรปนะครับสามารถช่วยในการบริหารธุรกิจคือเป็นคนผู้ตรวจสอบนะครับคือ AEO นี่จะเป็นตัวตรวจสอบได้เลยว่าขั้นตอนการทำงานของท่านนี่เป็นไงว่าโปร่งใสหรือเปล่ามีอะไรการทุจริตหรือเปล่าอันนี้ข้อดีของ AEO ที่จะเข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วก็กำหนดมาตรฐานให้ท่านด้วยว่าการเข้าออกของพนักงานต้องมีการเซ็นเข้าออกท่านก็จะสามารถทราบเลยว่าพนักงานท่านคนไหนวันๆออกไปสูบบุหรี่ได้ด้วยอันนี้เป็นผลพลอยได้นะครับวันๆไม่ทำงานวันนึงสูบบุหรี่ทั้งวันทำงานแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็มีการบันทึกการเข้าออกนะครับแล้วก็มีการบันทึกต่างๆและขั้นตอนการผลิตต่างๆขั้นตอนการบริหารนะครับแล้วก็มีรับทราบถึงกฎระเบียบทางด้านการค้าการขนส่งนะครับแล้วก็มีบริษัทท่านจะต้องแต่งตั้งตัวแทนนะครับคอยเหมือนกับเป็นหัวหน้าที่รับผิดชอบทางด้านเรื่องความปลอดภัยมีการอบรมเป็นประจำทุกปีทุกปีนะครับเข้าไปกับทางศุลกากรเพื่อที่จะอัปเดตหรือเพื่อที่จะเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆนะครับแล้วก็ขั้นตอนการตรวจสอบต่างๆรวมทั้งการทำรายงานต่างๆนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับพวกคนที่เป็นsupply chain actor นะครับบริษัทต่างๆนะครับซึ่งจะเข้าโครงการนะครับต้องมีการตรวจสอบประวัตินิดนึงว่าสินค้าเป็นอะไรมีสินค้าประเภทไหนผลิตที่ไหนนะครับมีการกระจายไปที่ไหนท่านจะต้องบอกด้วยนะครับถ้าสินค้าของท่านไม่มีการเคลื่อนย้ายต่างๆก็ไม่จำเป็นจะต้องเข้าในส่วนของ AEO นะครับแล้วก็คนที่จะต้องเข้าโครงการ AEO นะครับอันนี้เรื่องสุดท้ายนะครับบริษัทที่จะต้องเข้าโครงการ AEO อันแรกนะครับก็คือโรงงานผู้ส่งออกเฟรทโฟลเดอร์โกดังตัวแทนออกของบริษัทเรือแล้วก็ผู้นำเข้านะครับครับก็ฝากเอาไว้นะครับว่าท่านที่ไม่ทราบเรื่อง AEO จะได้มีความรู้เรื่อง AEO เรื่องมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยนะครับครับ
สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับรายการจับข่าวมาคุยของเราในเรื่องเกี่ยวกับโลจิสติกส์นะครับครับและผมจะพยายามนำข้อสรุปข่าวดีๆนะครับที่ผมไปสัมมนามาเพื่อท่านได้มีความรู้และเพิ่มเติมนะครับครับบริษัท Freightlink Express ก็ยินดีรับใช้ท่านนะครับในวงการเรื่องเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ทั้งครบวงจรนะครับ One Stop Service นะครับครับสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามครับสวัสดีครับ